สวัสดีครับวันนี้วันมาฆบูชานะครับวันที่26ขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาวันนี้เรามาไหว้พระหลายๆวัดในเขตกรุงเทพนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่วัดวิมลมังคลารามหรือวัดโพนะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพระพุทธสายญาตินะครับอยู่ข้างในวิหารนี้นะครับซึ่งตอนนี้เข้ามาในวิหารนะครับในวิหารพระพุทธสายญาติพระองค์ใหญ่นะครับในวิหารวัดโพนะครับวัดโพท่าเตียนวันนี้ประชาชนเยอะนะมาช่วงเย็นนี่ครับเนื้อทองเยอะทาสีทองนานๆก็ได้นี่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางไสยญาตินะครับในวิหารเดี๋ยวเราจะไปดูทางนะครับซึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินี่ประชาชนเยอะนะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนั้นชาวต่างชาติเยอะซึ่งวันนี้พามาทำบุญนะวันมาฆบูชามาในเขตกรุงเทพมหานครวันนี้เราไม่ได้ไปถ่ายเลยติดตามเทพหลวงตานะครับวันนี้เรามาชมในเขตกรุงเทพมหานครเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับนี่เป็นพระบาทนะครับรอยพระบาทสองพระบาทเดี๋ยวเราจะไปมองมุมหลังครับนี่อีกหนึ่งมุมนะครับวิหารพระองค์ใหญ่ปางสายญาตินะครับพระพุทธสายญาติตรงด้านนี้ก็จะมีเป็นตักบาตรนะครับนี่ครับตักบาตรด้วยเหรียญนะครับเดี๋ยวเสร็จจากการถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักบาตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับวัดโพท่าเตียนนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็จะเป็นวัดอรุณที่มีพระปางนะครับพระปางวัดอรุณวัดแจ้งก็คือวัดแจ้งครับวัดแจ้งกับวัดโพนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันวัดโพนี่อยู่ข้างพระบรมมหาราชวังนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับสำหรับหลวงตาบุญชื่นนะครับเราจะแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นเดินอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเข้ามาในเขตอำเภอบ้านโคกนะครับเป็นอำเภอที่2เมื่อวานนี้อยู่อำเภอน้ำปาดนะครับอำเภอบ้านโคกนี้มีทั้งหมด4ตำบลนะครับส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีทั้งหมด9อำเภอ9นี้เดินมา2อำเภอแล้วครับน้ำปาดกับบ้านโคกนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับพักจำวัดที่วัดโคกใหม่นะครับในตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเย็นๆก็สามารถเข้าไปทำบุญสวดมนต์กับหลวงตาได้นะครับแจ้งข่าวให้ทราบนะครับเราก็ได้ข่าวมาจากเพจของที่เขาถ่ายทอดครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็วันนี้เรามาถ่ายทำบุญที่ในกรุงเทพนะครับก็ติดตามทางเพจของคุณสุจินดาก็มีนะครับเขาถ่ายทอดสดตลอดนะครับสุจินดาชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้าไปดูได้ครับเป็นภาพสดหรือจะเป็นของคุณตั้มที่ถ่ายทอดสดก็มีครับก็เข้าไปดูได้ครับส่วนที่เรามาลงเราก็ได้ข่าวจากเขาพวกนี้ครับเราเพียงนำเสนอเป็นข่าวสรุปข่าวให้ฟังนะครับก็สดภาพสดก็สามารถเข้าไปดูได้วันนี้เรามาเที่ยว
ทำบุญครับทำบุญในเขตกรุงเทพมหานครวันนี้วันมาฆบูชาวันที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธพระสงฆ์มาฟังเทศกับพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้มีการนัดหมายนะครับ15ค่ําเดือน3นะครับแต่ถ้าปีไหนมีเป็น828ก็จะเป็น15ค่ําเดือน4อย่างปีนี้15ค่ําเดือน4นะครับรอชมกันเดี๋ยวเราไปชมข้างนอกกันนะครับอย่างประตูทางเข้านี้ก็จะมียักษ์นะครับเป็นรูปปั้นยักษ์ที่มีตำนานก็คือวัดยักษ์วัดโพวัดแจ้งนะครับตรงนี้วัดโพนะก็จะมีวัดตรงมียักษ์บริเวณหน้าประตูวัดนะครับวัดโพวัดแจ้งวัดแจ้งกับวัดอรุณครับอันนี้วัดโพเดี๋ยวเราไปชมบริเวณวัดส่วนบริเวณวัดครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีน้ำตกตรงหน้าวิหารพระนะครับวิหารพระปางสายญาติจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกราบไหว้เลยครับมีทั้งชาวอินเดียเยอะครับถ้าปกตินะปกติชาวอินเดียชาวจีนเยอะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับเจดีย์ประจำราชการนะครับเจดีย์สวยๆเป็นเจดีย์เก่าแก่นะขึ้นไปถ้าไปดูใกล้ๆนี่จะเป็นช่างประติมากรรมที่สวยใช้กระเบื้องเดี๋ยวเราไปชมทางด้านนู้นกันวันนี้เขาเปิดให้เวียนเทียนนะคนสามารถมาเวียนเทียนกันได้เนี่ยบริเวณตรงนี้ตรงที่บริเวณตรงวิหารพระนะครับวิหารพระปางสายญาติเดี๋ยวจะเราเข้าไปดูทางด้านหลังนะครับส่วนป้ายเราจะมีนวดที่ขึ้นชื่อมากครับนวดตำรานวดก็อยู่ที่นี่ครับนี่ฮะตรงนี้จะมีตำรานวดก็เห็นมีดนตรีเล่นเราเข้าไปถ่ายเดี๋ยวดนตรีมันไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นวิหารพระแล้วก็โบสถ์ที่เข้าไปเวียนเทียนนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีตำราที่เป็นตำรานวดครับเป็นมรดกของไทยที่ทั่วโลกต่างรู้ดีครับตำรานวดครับนี่ครับตรงนี้เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลมีรัชกาลอะไรบ้างก็เข้าไปดูได้เลยครับมีประวัติพิมพ์เข้ามาในมีประวัติลงให้ดูครับในตำราของวัดโพตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับนี่ครับในวิหารนะครับวิหารพระพุทธรูปปางนาคปกเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จแล้วจะต้องมาไหว้กันสวยงามนะครับวัดโพนี้เป็นวัดที่คนไทยสามารถเข้ามาชมฟรีได้นะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะมีค่าเข้าก็เหมือนทุกที่ทั่วโลกครับค่าเข้าก็ต้องเสียค่าบำรุงคนไทยฟรีนะครับอันนี้ครับคือนี่นะครับเจดีครับเขามีบอกครับเจดีที่1ที่2ที่3เนี่ยก็สามารถแคปเข้าไปอ่านในนี้ได้เลยครับนี่ครับเจดีย์
สวยงามครับศิลปะประติมากรรมโบราณส่วนนี้ก็เป็นแผนผังแผนที่ของวัดโพไปดูช้าๆเลยครับสามารถแคปเข้าไปดูได้ครับอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้ครับที่เป็นตำรานวดนะครับส่วนทางด้านฝานะครับส่วนทางนู้นก็มีการแสดงดนตรีนี่นะครับตำรานวดตำรานวดต่างๆเนี่ยที่ทั่วโลกรู้จักนี่ก็จะเขียนเป็นตำราไว้เลยครับมีการนวดนวดจุดนวดอะไรก็จะมีหมดนี่ฮะจุดนวดจุดเขาจะมีให้ดูนี่ตำราครับนี่ตำราเยอะครับเยอะดูมุมกว้างได้นี่ครับตำราที่ทั่วโลกจะเรียนแบบแล้วก็พยายามจะจดเป็นลิขสิทธิ์ของเขาก็ไม่ได้ครับเพราะที่นี่มีบันทึกไว้แน่นอนครับนี่ครับตำรานวดแผนไทยนวดจุดวัดโพนะครับให้ดูหลายๆมุมเลยครับวันมาฆบูชาครับเรามาทำบุญนะครับวันซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับ15ค่ำเดือน3นะครับแต่ถ้าปีใดมี828 828ก็คือมี29วันอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นเดือน4นะ15ค่ำเดือน4แต่ถ้ามีเดือนใดถ้าไม่ไอ้ปีใดถ้าไม่มี828ก็จะเป็นเดือน3 15ค่ำเดือน3วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็มาทำบุญกันนี่ครับเราพามาให้ชมครับสายบุญครับบริเวณรอบๆจิวทัศน์รอบๆวัดนะครับเป็นมุมที่สวยส่วนหลวงตาบุญชื่นนะครับแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นพักจำวัดนะครับที่วัดโคกใหม่นะครับในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอำเภอบ้านโคกนะครับเย็นๆก็สามารถไปสวดมนต์กับหลวงตาได้เช้าก็ไปตักบาตรกันครับแจ้งข่าวให้ทราบนะครับส่วนวันนี้ก็มาทำบุญที่ในกรุงเทพนะครับมาหลายวัดให้ชมบริเวณวัดครับให้ชมหลายๆมุมเดี๋ยวเราจะไปชมโบสถ์ทั้งในกันที่เวียนเทียนคืนนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งก็มียักษ์เช่นเดิมครับรูปปั้นยักษ์ตรงข้างในนี้จะเป็นศาลาการประเรียนนะศูนย์ปฏิบัติธรรมศาลาการประเรียนอยู่ด้านนี้นะครับมุมนี้ก็สวยครับมุมเจดีย์ประจำรัชกาลนะเป็นประติมากรรมโบราณสวยจะมีเป็นถ้วยลายต่างๆรูปปั้นแกะสลักนี่เข้ามาในมุมด้านในที่จะเข้ามาโบสถ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปเป็นแถวเลยครับเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะไปชมโบสถ์ข้างในกันครับ
ถ้ามาบริเวณนี้ก็มีพระพุทธรูปอีกเช่นเคยครับนี่ครับยาวตลอดแนวไปเลยนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปยาวไปนู่นเลยครับยาวล้อมโบสถ์เลยครับล้อมบนเลยครับมีพระพุทธรูปตลอดแนวเลยนะครับทั้งบนนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นเจดีย์แกะสลักลายหินอ่อนบนหินอ่อนนะครับเป็นที่ฝรั่งต่างชาติหรือชาวต่างชาติชาวจีนชาวอินเดียนี่ต้องมาเลยครับวัดโพพลาดไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์เก่าแก่ของวัดโพนะครับนี่นะครับก็จะเวียนเทียนรอบบริเวณนี้นะครับรอบโบสถ์เนี่ยหรือใครจะเวียนตรงรอบวิหารพระก็ได้แต่สมัยก็จะมาตรงนี้นะครับรอบโบสถ์เป็นประติมากรรมที่สวยสดงดงามครับที่ประชาชนชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติมาก็ต้องเข้ามาติดกับวัดพระแก้วเข้าชมวัดพระแก้วแล้วก็ต้องเข้ามาชมวัดโพด้วยเราให้ชมกันยาวๆเลยครับสายบุญศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นก็นำมาฝากนะครับวันนี้เราไม่ได้ลงคลิปของหลวงตาบุญชื่นนะครับเราก็สรุปข่าวให้ฟังกันว่าหลวงตาบุญชื่นก็ในวันพระมาฆบูชานี้นะครับจำวัดที่วัดโคกใหม่นะครับวัดโคกใหม่ตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในอำเภอบ้านโคกนี้มี4ตำบลก็มีตำบลม่วง7ต้นบ้านโคกนาชุมบ่อเบี้ย4ตำบลแจ้งข่าวให้ทราบกันครับหลวงตาท่านจำวัดที่วัดโคกใหม่นะครับเย็นๆก็ไปทำบุญวันมาฆบูชาที่วัดนี้ได้ครับศิษย์หลวงตาวัดโคกใหม่นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนผมก็พามาชมวัดในกรุงเทพนะครับวันนี้มาถ่ายที่วัดโพนะครับวัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับวัดโพให้ชมบรรยากาศกันครับเป็นประติมากรรมที่สวยงามจะมีรูปปั้นเยอะรูปปั้นที่เป็นรูปยักษ์มั่งรูปสัตว์ในหิมพานต์มั่งในสัตว์ในพุทธศาสนารอบๆวัดเนี่ยส่วนกำแพงโบสถ์ก็จะมีเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับเป็นลายประติมากรรมเห็นชัดไหมครับเนี่ยเป็นลายทองนะครับเป็นลายทองโดยช่างจากกรมศิลป์นะสวยงามครับก็จะมีคนเริ่มเวียนเทียนกันบ้างก็มีเวียนได้ตลอดครับครับก็ขอสวัสดีนะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม A2M แล้วก็สวัสดีศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นทุกคนนะครับวันนี้เราพามาชมวัดโพนะครับแล้วก็แจ้งข่าวให้ทราบกันว่าหลวงตาบุญชื่นท่านจำวัดที่อำเภอบ้านโคกนะครับวัดโคกใหม่ตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคกนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ไปทำบุญกับหลวงตากันครับส่วนท่านที่อยู่ใกล้ๆวัดที่ไหนก็วันนี้ก็ไปทำบุญกันครับวันมาฆบูชาครับเวียนเทียนกันขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับ